นี้นะทำต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะจ๊ะน้าก็มีข่าตะไคร้หอมแดงพริกทุบมะเขือเทศหั่นนะแล้วก็ต้นหอมเดี๋ยวไว้โรยตอนเสร็จจ้ะถ้าเกิดใครจะใช้ใครที่มีผักชีหูกระต่ายหรือผักชีใบเลื่อยที่เขาเรียกกันน่ะก็ใช้ได้นะของน้านะไม่มีแล้วก็ใบมะกรูดก็แสงไปด้วยแต่ของน้านะไม่มีนะพอดีไม่มีที่บ้านเลยจ้ะพริกแห้งเดี๋ยวพริกแห้งที่เอาไปทอดจ้ะเครื่องปรุงก็มีมะนาวนะน้ำมะขามน้ำปลาเกลือที่ขาดไม่ได้เลยคือกระดูกหมูอ่อนเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำเลยจ้ะพอน้ำของเราเดือดนะใส่เกลือเราใส่น้ำมีรากผักชีด้วยนะเมื่อกี้น้าลืมพูดบอกใส่เครื่องเทศทั้งหมดลงไปเลยแล้วก็หมูจากกระดูกหมูของน้าใกล้จะได้แล้วนะเรามาปรุงรสกันเลยใส่น้ำปลาจ้ะใครอยากได้รสไหนก็ปรุงไปตามที่ตัวเองชอบนะน้ำมะขามอยากได้เปรี้ยวนำก็ใส่เปรี้ยวไปเยอะอยากได้เค็มนำก็ใส่เค็มนำไปแล้วแต่รสชาติใครรสชาติมันนะจ้ะน้ำมะนาวนะแล้วนะก็จะใส่มะเขือเทศเลยที่เราหั่นเอาไว้แล้วเอาจ้ะนะก็ได้รสชาติน้ำซุปที่ได้แล้วนะแต่เดี๋ยวเวลาน้าตักเสิร์ฟนะจะใส่พริกเพิ่มเข้าไปจ้ะเพราะว่าบ้านน้าเขาไม่กินเผ็ดเท่าน้านะเดี๋ยวเราค่อยไปตักเสิร์ฟกันนะก็ใส่ต้นหอมแล้วก็พริกแห้งโรยเลยของน้านะต้องการความเผ็ดนะเดี๋ยวน้าจะใส่น้ำพริกเผาอันนี้ลงไปเพิ่มก็ไม่ยากเลยใช่ไหมจ๊ะไปลองทำกันดูจ้ะโชคดีจ้ะสวัสดีจ้า